ครับเป็นกรรมการปีแรกรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีครับมีความสุขมากไหมครับที่ได้มาเป็นกรรมการในปีนี้ตอนแรกก็ไม่เท่าไหร่แต่พอได้มาเนี่ยความสุขครับผมขอบคุณมากครับมาถึงกับคนที่สองนะครับผมครูป๊อปปี้นะคะผมเคยเป็นแชมป์ EBO พี่ป๊อปปี้นะคะผมเคยเป็นแชมป์มาสองครั้งแล้วครับสำหรับรายการ EBO สกีคอนเทสต์ซึ่งเป็นสิ่งเก่าของ EBO นะครับรู้สึกดีใจไหมครับที่ได้มาเป็นกรรมการในครั้งนี้ถามนี้ก็ต้องดีใจใช่ไหมคะดีใจค่ะดีใจที่ได้กลับมา EBO อีกครั้งแล้วน้องๆเก่งกันขึ้นเยอะมากกดดันแทนแต่ว่าทุกคนทำเต็มที่แล้วบางคนก็ตัดสินยากเหมือนกันยังไงก็ขอให้ทุกคนได้เข้ารอบนะขอบคุณมากครับยังครับมาถึงคนที่สามครับครูเชสครับผมเชสเป็นกินการตัดสินครับถือมาเองได้ไหมเนี่ยเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับผมก็ต้องฝากไปถึงผู้ปกครองนิดนึงเพราะว่าจาก24คัดเหลือ8แล้วก็คงจะอยู่ที่ดุลพินิจของผู้การอีกทีว่าจะเพิ่มเพราะคะแนนสูสีกันใกล้เคียงกันมากตอนนี้ได้คุยกันว่าคงจะต้องดูเพอร์ฟอร์มแล้วดูภาพรวมว่าใครที่จะทำได้เพราะว่าคะแนนมันใกล้เคียงกันหมดเลยแล้วเอาคนที่1กับคนที่24มาเปรียบเทียบเนี่ยเราก็จำไม่ได้เพราะนั้นเราก็ใช้เกณฑ์เดียวกันกับผู้ปกครองนั่นแหละครับว่าดูใครแล้วประทับใจคนนั้นเราก็จะอยู่ในความทรงจำแล้วเราก็จะให้คะแนนสูงเพราะนั้นภาพรวมจะเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินนะครับแล้วเราซ้อมเต้นนานไหมลูกเพิ่งคิดสดๆครับขอบคุณมากครับถึงคนต่อไปแล้วครับผมครูก้องนะครับที่เป็นกรรมการให้ EBO Singing Contest มาถึง15ปีแล้วนะครับผมเห็นพัฒนาอะไรจากเด็กๆ EBO บ้างครับเห็นพัฒนาการอะไรจากเด็กๆ EBO บ้างไหมครับผมผู้ชมคะฉันอยากจะบอกว่าเดี๋ยวนะวันนี้เราอยู่กันแบบนี้ใช่ไหมดิฉันจะบอกว่าวันนี้ดิฉันไม่ได้ขึ้นเวทีเลยแล้วเราก็ส่งหน้าที่ให้กับเด็กๆที่เขาได้พยายามจะพัฒนาตัวเองให้การเป็นพิธีกรของเขาทำหน้าที่ออกมาดีที่สุดคือวันนี้นั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยยอมรับว่าเป็นกรรมการด้วยแล้วก็นั่งลุ้นกับการเป็นพิธีกรของเขาด้วยอยากให้ทุกคนตบมือให้กำลังใจเด็กๆพิธีกรของฉันหน่อยนะคะวันนี้แบบคือแบบนิสาปลื้มมากว่าเขาทำกันได้ขนาดนี้คือเก่งจริงๆแล้วนี่อย่างตัวเล็กนี่ก็เพิ่งรู้สคริปต์เมื่อวานนะคะแล้วก็ให้เขาคิดสคริปต์ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นคำถามบางคำถามเห็นไหมเขาจะแบบรู้สึกยังไงบ้างครับเรื่องคือมันเป็นเรื่องของมุมมองของเด็กๆแต่ว่าก็จะถือว่าเป็นความน่ารักของพวกเขาวันนี้อยากให้ทุกคนตบมือให้ตัวเองด้วยที่ให้โอกาสน้องๆ นะคะขอบคุณมากๆถามครูว่าครูเป็นมา15ปีครูรู้สึกยังไงกับพัฒนาการของน้องๆใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าเหมือนที่ป๊อปปี้พูดทุกปีที่เรามาคือสมัยก่อนเราว่าเด็กๆก็คือเก่งแล้วพอมาตอนนี้ด้วยหลายอย่างที่เขามีสื่อต่างๆให้เขาได้ดูมากขึ้นเห็นอะไรมากขึ้นทุกคนก็เก่งขึ้นไปอีกทุกคนก็พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นนึงอีกแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่ก่อนจะถามว่าครูเห็นพัฒนาการอะไรเด็กๆครูอยากจะบอกว่าครูเห็นพัฒนาการการสอนของคุณครูที่ EBO ปรบมือให้คุณครูทุกคนหน่อยค่ะเป็นเห็นมากๆแล้วก็มีครูคนนึงเป็นครูคนใหม่ดิฉันแบบอยากให้ทุกคนตบมือให้คนนี้เป็นพิเศษเลยคือดิฉันอยากจะบอกว่าหลายคนที่เรียนกับครูคนนี้แบบเพอร์ฟอร์มดีจริงๆค่ะปรบมือให้ครูต่อรักหน่อยค่ะจริงๆแบบหนูสุดยอดมากเด็กๆแต่ละคนคือทุกคนถ้าได้เรียนรู้แล้วครูว่านิดนึงถ้าจับจุดได้นะมันจะกลายเป็น acting ที่มันจะเป็นลักษณะส่วนตัวของเขาแล้วเขาจะ shining มากๆเลยนะคะวันนี้เห็นแววของทุกคนเลยตอนนี้ขออนุญาตรวมคะแนนต่อค่ะต่อไปครูก้องนะครับผมอยากรู้ว่ารุ่นไหนตัดสินยากที่สุดครับจริงตัดสินยากทุกรุ่นนะครับเด็กๆก็ยากเพราะว่าด้วยอายุที่ไม่ค่อยไม่เท่ากันนะครับก็จะยากส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นรุ่นโตๆเนี่ยไม่ได้ยากหน่อยเพราะว่าเกณฑ์การตัดสินของครูก็จะให้เรื่องของเสียงร้องค่อนข้างนำมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ฟีลลิ่งของการร้องเพลงก็ส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการร้องเพลงจริงๆแล้วเนี่ยทุกรุ่นน่ะตัดสินยากหมดแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเอาอะไรมาตัดสินเด็กๆแต่ที่เด็กๆอย่างน้องๆเนี้ยอย่างรุ่นเนี้ยก็โอเคก็ความน่ารักความสดใสโตขึ้นมาหน่อยก็เอาความสามารถถูกไหมครับโตขึ้นอีกต้องเก่งขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็พัฒนากันต่อไปเพราะครอบครัวเพิ่งมาเห็นที่นี่คือปีแรกนะครับปีแรกก็
เด็กๆทุกคนเก่งทุกคนนะครับขอบคุณครับเอาผมมาตอบคนต่อไปนะครับผมคุณหมีเอกใช่ไหมครับคุณรู้สึกว่าจะเป็นครูด้วยนอกจากจะเล่นกีตาร์เก่งแล้วยังร้องเพลงเก่งอีกด้วยทราบว่ารู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ได้มาเป็นกรรมการในปีนี้ก็ยินดีมากๆครับที่ได้รับเกียรติจากคุณครูการนะครับเชิญให้มาเป็นกรรมการนะครับแล้วก็รู้สึกว่าน้องๆทุกคนที่นี่เก่งมากนะครับตัวน้องเองก็เก่งมากนะฮะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากเลยตอนแรกไม่รู้จำชื่อผมไม่ได้พี่ชื่อเอกใช่ไหมครับ ใช่ครับคือเก่งมากแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากครับขอเสียงปรบมือให้น้องหน่อยมาถึงคนสุดท้ายแล้วครับผมครูตั้มและหนึ่งครับได้ข่าวว่าหนึ่งน้องๆมาเป็นศิลปินอยู่บอกได้ไหมครับว่าใครครับที่เล่นวอยตอนนี้ อยู่นี่แบบติดแป๊บเดียวไงข้างหลังมีต้องเซ็นสัญญาอยู่นะครับขอโทษนะคะต้องผ่านดิฉันก่อนผ่านการเด็กก็ครั้งนี้เป็นกรรมการยินดีและเป็นกรรมการครั้งแรกที่ทำงานในวงการเพลงมาเกือบ20ปีก็ผ่านแบบเจอเด็กๆมาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่านี่เป็นโรงเรียนที่แบบว่าได้มาตรฐานแบบโอ้โหตัดสินนี่ยากมากโดยเฉพาะรุ่นที่ตัดสินยากก็คือรุ่นกลางเนี่ยรุ่นกลางเพราะว่ารุ่นกลางมีแบบว่าเพอร์ฟอร์มมันดีมากเนี่ยครับแล้วก็คืออย่างรุ่นใหญ่เนี่ยมันวัดกันตรงควอลิตี้เสียงร้องเป็นหลักอยู่แล้วแหละเนี่ยรุ่นเล็กนี่ก็แบบว่าเราก็ดูแบบว่าความกล้าแสดงออกเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยความกล้าแสดงออกเป็นหลักเพราะว่าอาจจะเกิดเวทีก็มีเกณฑ์การตัดสินต่างกันแต่แบบว่าสิ่งที่ครูทันทำให้ลำบากมากคือแบบว่านักร้องนี่ครับประกวดเยอะเหลือเกินนี่ถ้าจะดูใบคะแนนนี่มีการแก้คะแนนแบบว่าทุกวินาทีนะครับพอคนใหม่ขึ้นมานี่แก้คะแนนแก้แล้วแก้อีกอะไรอย่างเงี้ยจนครูกล้องรวมคะแนนนี่คงงงอะไรอย่างเงี้ยใบคะแนนของคุณตั้มงงที่สุดค่ะแล้วก็ฝากนิดนึงนะครับสำหรับผู้ปกครองโดยเฉพาะรุ่นเล็กกับรุ่นกลางนะครับก็คืออย่าแบบอย่าสร้างให้เด็กอะครับเป็นเด็กนะครับอย่าเพรสเชอร์ให้เด็กกลายเป็นผู้ใหญ่นะให้เขาพัฒนาไปตามวัยของเขาแล้วเขาจะค่อยๆเติบโตแล้วเป็นนักร้องที่ดีในอนาคตครับขอบคุณมากครับระหว่างนี้ผมขอถามคำถามอะไรสนุกสนุกกับครูกล้องสวยๆของเราที่ EPO นะครับผมครูกล้องครับพิธีกรทั้งหมดนี่ครูให้เท่าไหร่ครับเต็มทีมอ่ะคุณผู้ชมดีกว่าให้เท่าไหร่คะเต็ม10ให้เท่าไหร่คะ100อันนี้หมายถึงเงินหรือเปล่าครับ100ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูให้เองวันเสาร์เจอกันเดี๋ยวครูแจกเองเดี๋ยวขึ้นอยู่กับว่าในตอนนี้ครูการให้ครูเท่าไหร่เดี๋ยวครูแจกเอาหมดเลยโอเคค่ะขอบคุณทั้งก่อนนะคะขอบคุณมากครับก็ขอบคุณครูหรือว่ากรรมการทุกท่านนะครับผมทีนี้ผมจะไม่รบกวนแล้วขอเชิญพี่ลุยส์เลยครับผมโอเคครับแล้วก็ได้ทราบความรู้สึกของ